ก็มันคงชอบเลยนะฮะคือนี่ถ่ายยังถ่ายแล้วเหรอไปเรื่อยๆแล้วก็ท่านไปแล้วที่จริงคือผมนี่อยู่โรงเรียนประจำนะที่วชิราวุธก็โรงเรียนประจำเนี่ยมันก็เล่นกีฬาเล่นดนตรีแล้วก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเข้าห้องศิลปะเขียนรูปอะไรต่ออะไรต่างๆตอนชั้นประถมไอ้งานศิลปะของเราโรงเรียนเขาก็ส่งไปประกวดของสถานทูตญี่ปุ่นก็ปรากฏว่าได้รางวัลตอนปลายช่วงชั้นมัธยมปลายก็โรงเรียนเขาก็เลือกให้เป็นคนเขียนรูปถวายในหลวงซึ่งเป็นรูปสีน้ำมันเป็นสองเรื่องที่มีความรู้สึกว่าเราชอบศิลปะแล้วก็ผมก็เลือกเข้าที่จุฬาเพราะว่าที่จุฬาเขาชวนให้เข้าทีมรักบี้ซึ่งผมเล่นรักบี้นะฮะแล้วก็เรียนเล่นกีฬาด้วยเรียนด้วยก็เรียน5ปีจบครับผมก็พอทำถามวันนี้ผมก็นั่งนึกเอ๊ะอะไรว่าที่มันยากผมว่าการที่จะเข้าไปในวงการนี้ซึ่งเป็นวงการที่คุณต้องทำความเข้าใจกับมันนะเข้าใจสัจธรรมเข้าใจธรรมชาติมันมีหลายเรื่องที่ถ้าเราไม่เข้าใจมันแล้วเราก็จะทนไม่ไหวท้อแท้ทำต่อไม่ได้อะไรคือสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจเพราะว่าในวงการนี้นะฮะเป็นวงการที่เราต้องแข่งขันตลอดเวลาจะเข้ามาในวงการคาดหวังว่าวงการจะซัพพอร์ตเราจะสนับสนุนเราทุกอย่างมันจะยุติธรรมถ้าเราเขียนเราออกแบบดีเรามือดีงานเราจะได้รับการคัดเลือกเงี้ยซึ่งอันเนี้ยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเข้ามาเนี่ยก็ต้องพยายามระมัดระวังตัวแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาไม่สร้างศัตรูซึ่งอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะแล้วก็พยายามมีมิตรไปคนทุกคนนี่เราคบได้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องไม่ทำตัวเด่นมากมายสำหรับการปฏิบัติตัวนะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทำงานตัวเองให้ดีที่สุดแล้วในที่สุดไอ้งานที่ดีนี่แหละมันจะเป็นตัวค้ำจุนเราตัวการันตีความการทำงานของเราผมว่างานสถาปกรรมที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นงานที่ดูได้นานๆนะฮะมีใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เต็มที่นะครับแล้วก็ไม่เป็นไปตามเทรนด์ตามแฟชั่นดีไซน์มันต้องดูได้ทุกมิติแล้วเมื่อเดินเข้าไปในอาคารก็ยิ่งสวยยิ่งประทับใจนะมีความรู้สึกมันคิดทุกมุมทุกแง่มุมอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นคำตอบใหม่ๆกับสังคมได้นะครับเอาตอนเรียนแล้วกันนะตอนเรียนเนี่ยครูก็จะยกตัวอย่างของสถาปนิกก็ยกตัวอย่างทุกทีเลยเป็นแฟรงค์ลอยด์ไรท์เป็นคาร์บูเซ่เป็นมิสแวนเดอร์โรแต่แปลกที่ว่าในยุคที่ผมเรียนเนี่ยไม่ได้เอ่ยชื่อถึงสถาปนิกไทยเลยนะคือมันไม่มีตัวอย่างผมก็ยังrecognizeสถาปนิกไทยหลายคนนะที่เขาเป็นสถาปนิกที่ดีเขาตั้งใจทำงานของเขานี่เขาขัดเกลามาอย่างพิถีพิถันเช่นนะดร.สุเมธชุมสายนะคุณองอาจศาสตรพันธ์หรือเล็กบุญนาคอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้ผมว่างานแต่ละชิ้นนี่เขาปั้นมาอย่างตั้งใจนะฮะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยหรือแม้แต่ทั้งสถาปนิกรุ่นหลังผมเช่นอมตะหรูไพบูลย์ชาตรีที่บริษัทต้นศิลป์มั้งคนที่ล่าสุดนี่วรุษอรวรรณนี่ก็ได้รับรางวัลศิลปทรซึ่งคนพวกนี้ผมดูงานเขางานเขาไม่ใหญ่โตเลยหรอกแต่เขาตั้งใจทำงานว่าข้างหน้าเขาก็จะเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมสถาปนิกได้ครับผมเองก็ไม่ค่อยศรัทธาหรือเลื่อมใสหรือว่าเชื่อในเรื่องของจุ้ยนะว่าคำจริงองจุ้ยเนี่ยต้องเข้าใจอย่างว่ามันคือวิชาสถาปัตยกรรมในยุคโบราณของจีนนะฮะเป็นพันปีที่แล้วใช่ไหมฮะในการที่จะทำให้ก่อนไม่มีอาร์คิเต็กไม่มีวิชาสถาปัตยกรรมก็มีคนเป็นหมอฮงจุ้ยเนี่ยคอยดูว่าจะสร้างวัดต้องอย่างนี้นะต้องวางอย่างนี้ห้องนอนต้องอยู่ตรงนี้บันไดต้องอยู่ตรงนี้ห้องครัวต้องอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นวิชาอย่างนึงของโบราณแต่โบราณเนี่ยวันนี้มันเอามาใช้อีกนะแล้วความจริงชีวิตของคนเราก็เปลี่ยนไปเยอะแล้วนะมันจะเชื่อตามตำราอย่างเงี้ยผมว่าไม่ใช่อ่ะมันต้องดูด้วยเหตุด้วยผลดินฟ้าอากาศดูความเปลี่ยนแปลงดูการใช้ชีวิตของคนซึ่ง
ซึ่งทำให้ผมเวลาทำอะไรนี่ผมก็จะไม่ได้ใช้หลักคงจุ้ยนะฮะใช้หลักความเป็นจริงว่าอย่างเช่นออกแบบบ้านอย่างเงี้ยบ้านหลังเนี้ยผมก็เอาตามที่สภาพแวดล้อมบ้านข้างเคียงเป็นยังไงอากาศลมมาทางไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วางบ้านของเราโดยที่ไม่ได้ศึกษาเรื่องฮวงจุ้ยเลยนะครับด้วยเหตุด้วยผลอ่ะผมว่าสำคัญมากกว่าครับใช่มันไม่ได้ร่ำรวยแล้วก็มันไม่ใช่เป็นธุรกิจที่ดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าหนังสือนี่มันเป็นบอกเกิดของความรู้ของคนที่จะถ่ายทอดถึงกันได้ประเทศไทยเราปล่อยเรื่องนี้มาเป็น 20-30 ปีหรือมาเอาจะ50ปีย้อนหลังไปเนี่ยหนังสือเราไม่ค่อยมีแต่ขนาดที่ประเทศอื่นนี่ผมคิดว่าเขาให้ความสำคัญเรื่องพวกนี้มากโดยเฉพาะยิ่งประเทศตะวันตกเวลาเดินไปร้านหนังสือทั้งในไปยุโรปหรือว่าในเอเชียนี่ก็แล้วแต่นะหนังสือประเทศไทยแทบหาไม่ได้เลยนะแล้วผมก็เลยคิดว่าอาจจะถึงเวลาที่ต้องทำให้มีหนังสือของประเทศไทยให้ได้เป็นหน้าเป็นตาของเราแล้วมีความรู้สึกว่าฐานวิกไทยนี่เราจะว่าไปก็ไม่ได้ด้อยกับหลายๆประเทศอันหนึ่งตอนแรกที่ผมยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทเนี่ยหนังสือผมไปให้ต่างประเทศพิมพ์อันหนึ่งที่รู้สึกอึดอัดมากเลยเพราะเขาบอกว่าหนังสือเนี่ยยูอย่าบอกนะว่า House in Thailand เขาบอกว่าถ้าออกมีคำว่า Thailand เมื่อไหร่เนี่ยหนังสือยูขายไม่ได้หรือจะพูดว่า Resort Design by Thai Architect เนี่ยถ้าคุณใส่ไอ้ไทยอาร์คิเทคเข้าไปเนี่ยขายไม่ได้เลยนะเขาก็แนะนำมาอย่างนั้นจนในสุดเรามาตั้งบริษัทเองแล้วผมรุ่นแรกผมออกไปที่ผมเขียนเลย House Design by Thai Architect Resort Design by Thai Architect โอ้ยตอนนี้เป็นที่รู้จักหมดใน Southeast Asia ในอะไรต่างๆหรือฝรั่งที่จะเดินทางมาทำงานใน Southeast Asia นี่ก็ต้องซื้อหนังสือนี่ดูว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันวะอะไรต่ออะไรต่างๆหนังสือก็ขายยากขายเย็นอ่ะโดยเฉพาะยิ่งในยุคโควิดเนี่ยร้านหนังสือก็เจ๊งกันไปหมดนะแต่เราก็พยายามประคองอยู่ผ่านพ้นมาได้นะครับวิธีทำงานก็เปลี่ยนไปเยอะนะจากสมัยยุคผมเริ่มทำงานใหม่ๆยุคนั้นก็ทุกอย่างเขียนด้วยมือนะฮะแล้วก็ต้องใช้ความสามารถส่วนตัวเยอะโดยเฉพาะยิ่งผมเป็นคนชอบเขียนรูปเขียนเพอร์สเปกทีฟนี่กลายเป็นผมต้องเป็นคนเขียนเพราะว่ามันเขียนออกมาแล้วมันสวยมันขายได้อะไรเงี้ยก็ยุคนั้นแหละเป็นยุคที่ผมทำอะไรออกมาถึงพิมพ์หนังสือมาได้หลายเล่มเข้ายุคสู่ยุคดิจิตอลยุคคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยเราติดต่อสื่อสารต่างประเทศได้รวดเร็วมากนะฮะในสู่คอมพิวเตอร์มันก็กลายเป็นมาตรฐานเดียวกันเพอร์สเปกทีฟนี่ออกมามูดเดียวกันหมดรูปคล้ายๆกันอาร์คิเทคเจอร์ในสุดมันก็ด้วยการที่มันเรียนรู้กันเร็วอ่ะมันก็ซึมซับกันเร็วจนในสุดมันเป็นอาร์คิเทคเจอร์เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแลงเวจไปแล้วคืออาร์คิเทคเจอร์นี่เหมือนกันทั้งโลกใช่ไหมฮะคุณภาพใกล้เคียงกันวัสดุใกล้เคียงกันอะไรใกล้เคียงกันไม่อยากใช้คำว่าดีหรือไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นวิวัฒนาการของโลกที่เปลี่ยนไปแล้วผมเองวันนี้ผมก็ต้องยอมรับมันผมอายุ75ผมใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นนะแล้วก็ยังไม่คิดจะใช้จนตายแต่ว่าก็ต้องยอมรับสภาพยอมรับไอ้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดของเด็กๆรุ่นใหม่ยังทำงานอะเขาได้ยังคุยเขาได้ยังอะไรได้ใช่ไหมครับแล้วก็ให้ปล่อยให้โลกมันพัฒนาไปแล้วก็ด้วยความที่ผมบอกอะว่ามันมีอิทธิพลกับอาชีพเรามากแล้วมันก็ในจุดก็อาจจะทำให้อาร์คิเทคเจอร์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปหน้าตาเปลี่ยนแปลงไปนะงานที่มันเป็นงานยุคโรแมนติกเนี่ยหมดละไม่มีละใช่ไหมเป็นยุคอินดัสเทรียลเป็นยุคที่อะไรทำเร็วจบเร็วมีผลกำไรดีอะไรงี้เป็นต้นครับช่วงหลังๆพี่เต้ยหันมาออกแบบเฟอร์นิเจอร์อะไรมากขึ้นเลยนะคะอยากรู้ว่ามีแนวคิดยังไงถึงได้ลองมาออกแบบแล้วก็มันต่างจากงานสถาปัตยกรรมมากไหมคะไอ้เฟอร์นิเจอร์นี่ผมทำมานานแล้วผมว่า 30-40 ปีคือถ้ามีโอกาสก็นั่งชอบสเก็ตเฟอร์นิเจอร์ที่เราอยากทำอะไรเงี้ยมันท้าทายแล้วก็ทำให้ผมสนุกเอนจอยทำไปเรื่อยๆแล้วบางช่วงนี้ผมก็ทำสนุกเลยเนื่องจากไปพบช่างไม้ที่เขาเป็นช่างชื่อสายญาติเขาเป็นช่างไม้ชนบทอ่ะอยู่ที่อยุธยาแล้วไปเจอเขาเอ๊ะรู้สึกเขาทำบางชิ้นมามันก็เกือบจะดีแล้วแต่มันยังไม่ดีเพราะว่าเขาไม่ใช่ดีไซเนอร์ถ้าเรามานั่งเรามาทำงานด้วยกันผมเป็นสถาปนิกอะไรเงี้ยคุยกันแล้วก็เขาก็บอกเอาสิครับเดี๋ยวผมมีไม้เยอะมากเลยคุณที่มาทำกันดีกว่าอะไรเงี้ยก็โอเคก็เลยทำเขาก็สนุกเลยแล้วผมก็เอ๊ะเหรอมันทำได้จริงไว้แล้วมันทำออกมาได้ตามที่เราดีไซน์ในสุดตอนนั้นเราทำออกมาได้เกือบ30ชิ้นเขาบอกยังมีเศษไม้ที่โรงงานอีกเยอะมากเลยเศษเล็กเศษน้อย
แล้วก็ผมมาดีไซน์เป็นสกัลปเจอร์นะได้สกัลปเจอร์อีกทุก20ชิ้นจากนั้นแล้วก็โอเคมีโปรเจกต์อะไรที่น่าสนใจผมก็ออกแบบเฟอร์นิเจอร์แทรกไปจนมาปีนี้มันไม่มีอะไรจะเขียนมันเนื่องจากโควิดใช่ไหมแล้วมันหมดภูมิก็เลยเอาไอ้พวกนี้มาดูเฮ้ยมาดูใหม่นะแล้วก็ทำเป็นสเก็ตช์เป็นอะไรแล้วก็พิมพ์เป็นหนังสือออกมาได้เล่มหนึ่งซึ่งหนังสือจะออกเดือนเมษาปีนี้ครับเป็นเรคคอร์ดไว้ว่าครั้งหนึ่งเราได้ดีไซน์เฟอร์นิเจอร์แล้วผมมีความรู้สึกว่าสถานปนิกในโลกเก่งๆในโลกเนี่ยชอบดีไซน์เฟอร์นิเจอร์ทุกคนเลยนะฮะแฟรงค์รอยไลท์คาบูเซ่พวกนี้ไอจิตใต้สำนึกของสถานปนิกเนี่ยมันชอบออกแบบนะชอบออกแบบเฟอร์นิเจอร์ครับคือต้องมอง50ปีนี่ผมคิดว่ามันยังแค่เอื้อมมันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นผมเกิดมาอายุ70กว่าแล้วย้อนหลังกลับไป50ปีตั้งแต่ผมจำความได้มันก็ยังไม่เปลี่ยนมากแต่ถ้าเป็น100ปีเนี่ยผมว่าน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะผมมีความรู้สึกว่าใน100ปีนี้หนีไม่พ้นที่ต้องเกิดสงครามโลกอาจจะต้องมีคนตายอาจจะต้องมีการสร้างเมืองกันใหม่เรื่องสภาพแวดล้อมนี่คงรุนแรงขึ้นไปอีกเช่นอากาศขมุกขมัวอากาศหายใจลำบากเราอาจจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในโดมนะฮะสร้างโลกใหม่ในโดมฝุ่นละอองเยอะจนอยู่แทบไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วณวันนั้นเนี่ยผมคิดว่าสถาปนิกอาจจะลดบทบาทลงเนื่องจากโลกมันเวทนาการไปถึงจุดหนึ่งซึ่งต้องสร้างเร็วเพื่อให้ทันกับความต้องการของคนในโลกนั่นก็คืออาจจะเทคโนโลยีนำเอนจิเนียร์นำสถาปนิกนี่กลายเป็นตัวประกอบนะฮะงานสร้างบ้านด้วยไม้ด้วยอะไรนี่ก็คงไม่มีแล้วมาประดิษฐ์ประดอยเป็นอะไรที่แบบยุคโบราณยุคโรแมนติกนี่ไม่มีแล้วนะฮะทำต้องทำให้เร็วทำให้อะไรอย่างเงี้ยมันออกมาเป็นอินดัสเทรียลลุคกิ้งหมดแล้วยุคนั้นอีกร้อยปีน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งผมตายไปแล้วคุณก็ไม่อยู่แล้วที่แค่เอื้อมเนี่ยนะซึ่งผมก็ฝันมาตลอดเลยผมอยากให้ประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมแต่ผมไปเที่ยวต่างประเทศไปยุโรปไปอเมริกาแม้กระทั่งไปเมืองจีนไปสิงคโปร์มันมีพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมหมดเลยเขาสร้างขึ้นมาแล้วเป็นจำลองงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจของประเทศเขาจำลองเมืองทั้งเมืองมาให้ดูอะไรเงี้ยนี่เป็นความฝันของผมว่าผมอยากทำผลักดันให้สมาคมสถาปนิกทำก็ไม่สำเร็จพยายามบอกสภาต้องทำเลยก็ไม่สำเร็จเพราะมันต้องใช้เงินใช้อะไรต่างๆผมไม่รู้จะอยู่ทันหรือเปล่าอยากจะทำให้เห็นครับแนะนำกับตัวเองคือหมายถึงจะย้อนหลังแล้วอยากเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมคือถ้าเริ่มต้นทำงานแล้วก็ผมมีบุคลิกสง่างามมากสูงสัก180 190ผิวพรรณผุดพองเป็นพระเอกหนังได้เลยอะไรเงี้ยผมสามารถพูดได้สัก5ภาษาพูดอย่างอินฟลูเอนซ์แล้วพูดอย่างฉาดฉานอันนั้นก็เป็นความฝันอย่างหนึ่งซึ่งคนเราก็ฝันอย่างนั้นนะแล้วต่อสู้กับไอ้พวกฝรั่งต่างชาติที่มาทำงานในประเทศไทยได้ผมก็ว่าผมก็น่าจะมีความสุขนะคือที่จะปราบคารมกับมันได้เพราะว่าในชีวิตการทำงานของผม30ปี50ปีนี่อยากสู้กับมันอ่ะนะฮะแล้วก็ถ้าเรามีความพร้อมหลายๆด้านนะมีความพร้อมทั้งเรื่องบุคลิกภาพมีความร้อนเรื่องภาษามีความพร้อมเรื่องความรู้นะฮะแล้วเราต่อกรองกับมันได้แต่ว่านั่นก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะในชีวิตการทำงานจริงๆเนี่ยความเป็นสถาปนิกความตั้งอกตั้งใจทำงานความเป็นคนอดทนความเป็นคนมีไหวพริบอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ต้องมีอยู่ในตัวอีกเยอะทีเดียวนะไอ้ส่วนหน้าตาดีอะไรนี่ก็เป็นส่วนประกอบอันหนึ่งตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะมีอยู่หลายข้อที่ผมพูดไปแล้วแต่ผมก็เป็นคนตัวสูงแค่160เซนนะผิวคล้ำผิวดำพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องไอ้นู่นนั่นเป็นจุดอ่อนของผมแต่ว่าส่วนอื่นผมก็มีความรู้สึกผมก็ยังตั้งอกตั้งใจทำงานผมยังอดทนผมยังรักงานสถาปนิกองค์ประกอบตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันก็ทำให้ผมก้าวถึงจนวันนี้ได้จนอายุถึง70กว่าแล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าจะมีเด็กรุ่นใหม่กำลังจะเดินเข้ามาทำงานอาชีพนี้หรือจับตัดสินใจมาเรียนอาชีพนี้ผมก็อยากแนะนำเขาว่าความจริงอาชีพสถาปนิกหรือวิชาสถาปัตยกรรมเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ต้องทำด้วยใจรักจริงๆนะฮะต้องทำด้วยสปิริตของการอยากเป็นสถาปนิกจิตวิญญาณตรงนี้เพราะว่ามันเป็นอาชีพที่เราต้องอดทนสูงมากแล้วก็ต้องต่อสู้งานเราไม่ใช่ทำข้ามคืนเสร็จนะฮะงานเราทำ3ปี5ปีกว่าจะเสร็จเพราะนั้นเด็กทุกคนต้องมีความอดทนสูงแล้วก็รักจริงๆนะยอมแก้แบบยอมปรับแบบให้แก้แบบ10ครั้งก็ยังยิ้มได้ยังอดทนได้นะมันก็จะผ่านอุปสรรคตรงนี้ได้แล้วก็เป็นสถาปนิกได้
เพราะรุ่นหนึ่งเนี่ยจากประสบการณ์ผมก็ร้อยคนก็มีไม่ถึง50คนอาจจะ30คนที่ต่อสู้ผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้แล้วก็ทำงานไปทำไปต่อไปจนแก่เท่าอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้เด็กทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้แต่ถ้าเขารักจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ได้ทำก็ได้วันนี้แก้แบบไม่แก่เดี๋ยวพรุ่งนี้กูก็มาแก้ใหม่แล้วกูก็ยังมีความสุขยังยิ้มได้ยังเฮฮาได้ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ต้องสร้างจิตสำนึกตรงนี้ให้ได้ครับก็จะผ่านตรงนี้ไปได้ครับ